WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกม Evil Genius 2นะครับก็จากตอนที่แล้วนะครับที่มีเควสการวิจัยค้างอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไปฟาร์มหลังไมค์มาแล้วนะครับคือเขาต้องการทองทั้ง 500,000 เลยนะกว่าจะวิจัยได้นะครับอย่างนี้นะก็ทำมาแล้วนะครับคือช่วงหลังอ่ะทองของเราต้องใช้เยอะมากเลยนะครับในการจ่ายเงินให้พวกมินเนี่ยนนะดูดิเห็นไหม 103,000 เลยนะครับกว่าจะหามาได้นะครับอันนี้คือต่อวันนะวันนึงต้องจ่ายให้ 103,000 เลยนะครับทองผมก็เหลือแค่ 50,000 กว่าเองนะต้องหาเพิ่มแล้วนะครับแล้วพอหลังจากวิจัยเสร็จนะครับเควสถัดไปเขาก็บอกว่าให้ไปสร้างกับดัก5อันนะครับที่ฐานของเราตอนนี้ก็เหลือแค่2อันนะครับก็คือ2อันนี้นะสร้างเป็นตัวต้นไม้กินคนนะครับแล้วก็เป็นยาพิษนะตรงนี้ลูกดอกพิษครับแล้วก็ไอตัวรังผึ้งอ่ะมันก็เป็นกับดักด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะคือถ้าหากเราไปเจอสายลับที่เป็นพวกสายย่องเบาหรือว่าสายขโมยนะครับตัวรังผึ้งก็จะถูกขโมยได้ด้วยนะแต่ถ้าเราจัดการสายลับได้นะครับเขาก็จะเอามาวางไว้ที่เดิมนะผมก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะไปตั้งไหนแล้วนะครับที่มันเต็มนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีสารลับเข้ามาพอดีนะกำลังโดนกับดักอยู่เลยนะครับเดี๋ยวนิดนึงผมก็ถอนกล้องจอปิดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้คำสั่งในการไล่หรือว่าจับนะครับโซน2อันนี้นะถ้าจับมาจับตรงนี้ครับที่กาดเรายืนคุมไม่อยู่โซนด้านในกับดักจะได้แบบทำงานได้หน่อยนะแล้วก็สำหรับค่าผ่านทางนะครับผมก็ขายทิ้งไปนะจะว่าขายก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าโดนทำลายไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้สร้างเพิ่มนะคือไอ้ตัวสีเขียวอ่ะมันมาทุบเละเลยนะครับสายสีเขียวอ่ะโอ้โหเอาโดนพึ่งครับตรงนี้แล้วอันนึงก็ 80,000 เลยนะอย่างแพงเลยนะครับผมก็เลยแบบสร้างประตูก็พอไหมแค่500ทำนี่แหละพอแล้วแหมรอบนี้มาเดินทางปกติแฮะทางกับดักโอ้ยเผาเพิ่งเคยเห็นไม่ไปครับแล้วก็เลือดลดเรื่อยๆด้วยนะต่อยไหมยังไงโบ๊โดนเป็นหนึ่งครับอุ้ยกินเอาฮ่ากินอย่างนี้เลยเว้ยไงวนไปไหนวนไปไหนแตกไปหนึ่งครับแล้วลูกดอกไม่ทำงานเหรอหอโดนแก้ปล่อยให้มันเดินวนไปแล้วกันนะตรงนี้โดนพึ่งไล่ไหมโอเคโดนครับผมมาแล้วนิดนึงแล้วถ้ามันเดินมาก็โดนฟองสบู่แล้วก็ดูดอีกทีหนึ่งนะนี่ไงดูดเอาติดเพื่อเราอยู่แล้วก็แถมมีศพด้วยอ่ะมันเลยไม่ดูดนะครับโอ้เสียจังหวะเลยอันนี้แตกครับเหลือ2คนนะคนนี้ก็กำลังกลับใช่ป่ะแต่ว่ามันได้ข้อมูลไปแล้วนะครับผมสั่งจับแล้วกันอันนี้ก็สั่งจับแล้วกันโอเคสั่งจับไปครับเพิ่งมาดูดโชว์ร้อยจูเบผมว่าเดี๋ยววาร์ปมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวจับไม่ทันนะครับมาจูเบจับซะหน่อยกับดักสร้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ให้ไปโจมตีแบ็คไซด์เหรอแบ็กไซด์ที่เวอร์สเตทมีตรงนี้1ที่ครับต้องการเลเวล2เดี๋ยวทำได้ก็น่าจะเลเวล2ทั้งหมดอะนะ1 2 3อีกที่1ยังไม่เห็นนะครับเอาตรงนี้ที่ออสเตรเลียถ้าอย่างนั้นผมว่าต้องถอนฐานแล้วถอนที่แอฟริกาแล้วกันนะครับ
แต่เสียดายนะเป็นเวล4แล้วอะแต่ค่าบอร์ดแคสก็ไม่พอนะครับถ้าสร้างเพิ่มผมก็กลัวมินเนี่ยนไม่พอเพราะว่าตอนนี้ใช้เยอะมากเลยนะครับลบไปแล้วกันโอเคแล้วก็มาที่ออสเตรเลียครับออสเตรเลีย1ที่อเมริกาใต้1ครับเอา2ที่ก่อนแล้วกันทำมีแต่2อันทำพร้อมกัน4อันเดี๋ยวแตกแน่เลยโดนลุมตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างตอนนี้เรามีตัวอย่างเชื้อเพลิงแล้วครับท่านพวกเราได้ออกแบบให้มันเป็นเหมือนยุคเก่าแล้วมันก็ใช้ได้โอ้นี่มันเยี่ยมไปเลยนะตอนนี้เจ้าก็รักษาชื่อของเจ้าเอาไว้ได้แล้วนะเอาละเริ่มกระบวนการผลิตได้ท่านครับเหมือนว่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะในการทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะทำให้พวกพืชไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ฉันไม่สนใจหรอกนะจงสร้างมันซะหรือเมื่อมันเสร็จนะมารายงานฉันด้วยอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะโอเคผ่านแล้วนะครับต่อไปก็ให้สร้างเป็นจอมอนิเตอร์นะครับ3ตัวลองอ่านเควสดิเขาบอกว่าอยู่ในแล็บนะครับนี่ไงโอเค3ตัวครับเดี๋ยวไปสร้างด้านบนนะห้องแล็บอาจจะลบบางส่วนไปนะอันที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับขอดูการวิจัยนิดนึงไวบอร์ดคงไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวลบไปแล้วกันนะไวบอร์ดไม่ได้ใช้แล้วนะถือว่าจะมีในส่วนของเควสอีกถ้างั้นลองลบไปสักอย่างละอันแล้วกันโอเคเหลือ4อันครับแล้วก็อันนี้ใส่มา3ตัวหลังๆจะใช้เป็นพวกเครื่องควอนตัมอ่ะนะเฮ้ยมาแล้วนะครับไอ้เอเจนต์ X อ่ะนะอยู่ที่ชั้น2นะครับโหมาเพียบเลยสั่งจับเลยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็สั่งฆ่าไปเลยดีกว่าจบๆครับจูเบต้องมาล่อหน่อยแล้วกันนะจูเบโอ้โหกำลังขึ้นบันไดอยู่ครับถึงว่าวาร์ปไม่ได้ แล้วแบบเดินช้าซะด้วยนะมาเร็วมาเร็วมาเร็ววาร์ปมาหน่อยเก็บปืนโกนยิงไปครับโอเคเรียบร้อยน่าจะหมดนะเดี๋ยวบอสช่วยฝึกก่อนครับเควสลองผมก็ไม่ได้รับเพิ่มนะลองรับสักหน่อยแล้วกันเอาเป็นกำจัดจอนกับเจนแล้วกันนะครับลองดูนะเพราะว่ามาค่อนข้างบ่อยนะครับ2คนเนี้ยมาบ่อยมากแล้วก็บางทีอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะครับเห็นมีท่านผู้ชมพิมพ์มาบอกว่าก็อาจจะเป็นหุ่นยนต์นะเพราะว่าฆ่าไม่ตายสักทีนะครับมาเรื่อยๆเลยโอเคลองสตาร์ทดูครับแกเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามมีเพียงจอห์นสตีลเท่านั้นที่สามารถเผชิญหน้าได้มีแค่โปรแกรมสตีลเท่านั้นที่สามารถทำงานได้จอห์นสตีลที่เป็นนักสืบที่ยิ่งใหญ่เขายังมีชีวิตอยู่เหรอเขาไม่ได้มาเผชิญหน้ากับฉันนะนี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยนี่แกจริงจังใช่ไหมเนี่ยแกจำฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอฉันเป็นคนที่จะมาหยุดแกยังไงล่ะด้วยกองทัพเหล่าสตีลของฉันอะไรนะโปรแกรมสตีลอย่างนั้นเหรอแต่โปรดเธอคนที่แอบอ้างชื่อของคนตายอย่างนั้นน่ะเหรอมีอะไรอีกไหมล่ะเราจะได้เห็นดีกันนะว่าแกยังรู้สึกดีอยู่หรือเปล่าหลังจากที่เจอพวกสารของฉันเข้าไปเนี่ยโอเคเรากำจัดเขาดูนะครับน่าจะไม่มาแล้วนะมาบ่อยมากจอนกับเจนเนี่ยโอเคฝึกไปครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็ให้ไปขุดชั้นบนสุดนะอีก12ช่องนะครับชั้นบนสุดถ้าจะขึ้นไปตรงนี้ขึ้นได้ไหม
โอเคขึ้นได้นะครับถ้างั้นมาตรงนี้เลยแล้วกันนะขึ้นมาแล้วก็ทางเดินอาจจะเดินลำบากนิดนึงนะเพราะว่าทางมันต้องไปใจอีกขั้นนึงนะครับสำหรับการขุดเจาะนะแต่ผมว่าเท่านี้ก็พอนะครับมาแล้วครับฐานชั้น3กำลังขุดเจาะเชื้อเพลิงผมก็ไปเก็บเพิ่มมาหลังไม้นิดนึงนะตอนนี้มีเท่าไหร่ลองดูดิเคยมี15หน่วยนะครับผมว่าต้องเก็บให้เต็มด้วยนะอาจจะมีเควสมาครับไฟฟ้าเหลือ317น่าจะพอนะโอเคใกล้เสร็จแล้วนะครับอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับโอ้ยังไงจบเควสเลยครับรับรางวัลเราทำมันเสร็จแล้วเราก็มีเชื้อเพลิงด้วยเครื่องจักรก็มีเสถียรภาพใช่ครับท่านมันยอดเยี่ยมไปเลยครับเติมเชื้อเพลิงให้มันสิเจ้าโง่ฉันต้องการที่จะดูแผนที่นะและตัดสินใจว่าฉันจะทำลายประเทศไหนก่อนดีเราน่าจะทำลายออสเตรียนะมันเป็นบ้านของพ่อฉันหรือว่าอาจจะเป็นของแม่ฉันแต่บางทีอาจจะเป็นของพี่สาวฉันก็ได้นะแน่นอนนะออสเตรียเป็นบ้านของโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่มันเคยกัดฉันน่ะบอกลาได้เลยนะรีมาว่ะผมว่าอาจจะใกล้จบแล้วนะครับโอ้เชื้อเพลิงต้องการเพียบเลยนะสูงสุดอ่ะอันนี้เขาบอกว่าให้ฝึกมินเนี่ยนพวกกาดนะครับ30ตัวเมื่อกี้กำลังบอกว่าจะลดอยู่เลยนะนี่ให้ฝึกสังหารครับแล้วก็ให้ยิงเครื่องไมดัสนะครับที่เซนเทิลแฮมเมอร์นะครับด้วยความแรง2ไหนลองดูสิโอเคก็ที่เราไปกำลังทำอยู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมมาทำเควสลองก่อนแล้วกันแล้วค่อยยิงนะครับตามนี้แต่ว่าโดนล็อกดาวน์อยู่อ่ะ1นาทีโอเคครับต่อไปก็ให้ไปฆ่าซุปเปอร์เอเจนต์เลยนะครับน่าจะกำลังมานะแล้วก็อันนี้เตรียมยิงได้ยังไหนลองดูสิแม็กมาแม็กลองมายิงหน่อยดิมาแล้วครับยิงที่ชั้น1แล้วกันนะเวล2ยิงที่ตรงนี้ไปครับ1นาทีน่าจะทันนะแต่ถ้ามันล็อกดาวน์ไม่รู้ว่าเราจะยิงได้หรือเปล่านะครับแหมทองเดือดปุดๆเลยวะเอาแล้วครับจังหวะนี้ไปครับถล่มออสเตรียโอ้ช่างจ้าซะเหลือเกินไปแล้วครับยิงมาแล้วยังไง3 2 1โอเคเรียบร้อยครับถือว่าได้มั้ยอ่ะยิง2รอบเหรอโอเคท่านผมต้องไปเก็บเชื้อเพลิงเพิ่มนะครับ 1/2 เชื้อเพลิงน่าจะหมดแล้วอ่ะหมดเกลี้ยงเลยต้องการ15นะครับเดี๋ยวขอฟาร์มเชื้อเพลิงแป๊บนึงระหว่างรอเชื้อเพลิงนะครับก็มาฆ่าตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะตามเควสนะครับจัดไปจูเบเปิดสกิลคาร์มอนหวดไปครับเอามีมากระใส่รับตัวเล็ก2ตัวด้วยฆ่าทิ้งให้หมดเลยแล้วกันฆ่าไปครับจูเบไหวไหมโอเคเรียบร้อยแตกไป1อ๋อข้อนี้คือผ่านเลยเหรอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้จัดการคนเก่าของจอห์นสตีลนะเธอไม่ใช่แน่ๆแล้วตกลงเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยใครสักคนที่เรียนรู้จากเจ้านายเก่าเพื่อนๆจะเรียกฉันว่าเพนนีแต่แกจะเรียกฉันว่ามิสฟ็อกเวิร์ดก็ได้นะฉันมั่นใจว่าเธอน่ะคิดเกี่ยวกับการทำงานของเธอมาอย่างหนักเลยนะแต่ว่าพวกสายลับของเธอเนี่ยมันก็ไม่คณามือฉันหรอกนะนี่แกไม่ได้เข้าใจโปรแกรมสตีลเลยหรือไงเนี่ยสำหรับสายลับทุกคนที่โดนแกฆ่านะก็จะมีคนอื่นมาแทนไม่ช้าก็เร็วในโลกใบนี้จะมีเพียงแต่จอห์นและเจนสตีลเอเจนต์สตีลน่ะจะมาทำลายแกเองแม้เหมือนว่าจะฆ่าไปแล้วก็ยังมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นหุ่นยนต์จริงๆนะหรือไม่ก็เหมือนแบบใน The Matrix ป่ะตัวนั้นนะมาเยอะเหลือเกินแบบเอเจนต์สมิธอ่ะยังเยอะเลยครับอาจจะเป็นยังไงก็ได้นะฆ่าทิ้งให้หมดฆ่าทิ้งให้หมดแล้วก็เควสมีอะไรต่อไหมเควสของเฮ้ยมีต่อเฮ้ยโอเคลองทำต่อแล้วนะครับได้ทองด้วยต่อไปให้ไปทำลายเหมือนเป็นพวกมรดกหรือสมบัตินะครับของสตีลนะโหอย่างเยอะเลย3ที่ตรงไหนดีล่ะเยอะไปหมดโอเคเดี๋ยวผมไปทำก่อนแล้วนะครับตอนนี้เควสมาเยอะมากเลยนะโอเคครับตอนนี้เควสเอเจนต์สตีลนะครับก็ผ่านแล้วนะครับรับรางวัลครับจะดัง 200,000 ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะว่าแกกำลังจะสื่อข้อความอะไรมาเนี่ยที่แกทำกับความทรงจำของจอห์นแบบนั้นแน่นอนฉันทำเองนะถ้าเธอต้องการที่จะให้กระทิงพุ่งเข้าใส่หน้าของเธอนะเธอก็แค่โบกผ้าสีแดงต่อหน้ามันแล้วเธอก็จะโดนพุ่งเข้าใส่นี่แกคิดว่าตัวเองฉลาดมากเลยใช่ไหมเนี่ยที่ทำเรื่องบานปลายขนาดเนี้ยหนึ่งเลยคือแกถมน้ำลายใส่คนที่ตายไปแล้วนะแล้วมันก็ง่ายมากเลยนะที่จะฆ่าผู้สืบทอดของเขาในขณะที่เธอกำลังมองอยู่เนี่ยฉันรู้มิสฟ็อกเวิร์ดฉันอยู่ที่นั่นแกก็ทำได้ดีนี่เพราะฉันประเมินแกต่ำไปในครั้งหน้าแกไม่มีทางชนะแน่โอเคกว่าจะจบนะครับไม่รู้ว่าจะมีมาต่อหรือเปล่านะแต่ก็ยังมีนะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่า3รอบยังไม่ใช่ครับยังเป็นได้ทองอยู่นะเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะจบนะครับแต่เดี๋ยวผมก็ลองทำไปแล้วกันนะเอาให้จบเลยก็ยังมาอยู่นะครับยังไม่หมดไม่สิ้นสักทีนะแต่เขาก็บอกว่าให้ไปหยุด Agent Steel นะครับที่ World Stage นะ4ที่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอทำก่อนแล้วกันตอนนี้เชื้อเพลิงก็เก็บยังได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับพยายามไล่เก็บอยู่นะเชื้อเพลิงตอนนี้ได้แค่เท่าไหร่9อันเองนะครับเดี๋ยวเก็บต่อไปแล้วกันโหผมว่าตอนนี้เควสน่าจะนานนะครับเดี๋ยวผมไปทำหลังไมค์แล้วกันนะสำหรับเควสรองนะครับแต่ว่าเควสหลักก็เดี๋ยวจบ EP นี้ก่อนแล้วกันก็ยิงได้แล้วนะครับอีกที่นึงมาครับแม็กซิมิเลียนมายิงสิคือเกมนี้ผมต้องเล่นหลังไมค์ค่อนข้างนานเลยนะครับกว่าจะผ่านแต่ละเควสอ่ะนะมันต้องใช้เวลานะครับเราอาจจะลงคลิปดึกไปหน่อยนะโอเคเวล2แล้วก็ยิงที่นี่ครับไปลุยโอ้โหชั้น3นะครับโคตรน่ากลัวดูมีพลังเนี่ยยังใหญ่ครับลองดูด้านนอกดิว่าจะเห็นเป็นยังไงก็ยิงไปแล้วนะครับโอเคโอ้ต่อไปให้กำจัดพวกสายลับนะครับ40คนเลยนะแล้วก็สังหารมินเนี่ยนต่อหน้าพวกพยานนะครับอีก10ตัวโอ้โหเควสยังไม่จบนะครับยังมีต่อเรื่อย
แต่ก็เดี๋ยวพี่นี้ไว้ที่ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย